สวัสดีครับก็มาหาเก็บยอดเขาเรียกยอดแก่นทรงนะครับผมเนี่ยฮะไม่รู้ทางบ้านเพื่อนๆน้องๆเรียกอะไรนะครับแต่ถ้าถามคนตะก่อนเนี่ยเขาจะรู้นะครับผมก็ไปแกงปลาย่างนะครับผมหรือว่าแกงเลียงผัดน้ำมันหอยฉาบน้ำมันหอยนะครับหรือต้มจิ้มพริกเนี่ยอร่อยมากนะครับผมไม่รู้จังหวัดอื่นเขาเรียกต้นอะไรนะฮะกินคล้ายๆต้นรสชาติมันออกหวานๆนะครับผมคล้ายๆต้นผงชูรสนะครับผมแล้วก็ความกรอบของมันนะฮะนี่ครับผมกรอบเป๊ะเลยนะนี่ลักษณะใบของมันนะครับผมจะขึ้นอยู่ตามป่าแดงนะครับผมทางบ้านผมเนี่ยฮะนี่ลักษณะลำต้นนะครับผมเอาไปปักไปช้ำก็ติดนะครับเพราะนั่นเราจะแตกยอดอ่อนมาแบบนี้นะฮะนี่เลยครับผมส่วนใบแก่นะครับอาจจะแกนหน่อยต้นนี้นะครับผมนี่นะครับจะเป็นพืชล้มลุกนะครับผมไม่ยืนต้นมากมายนะครับวันนี้ไม่ได้ออกป่านะครับผมเพิ่งลงใหม่เยอะนะครับก็เลยรอให้มันใช้ได้ก่อนนะครับไปก็น้ำมันเปล่าๆนะครับผมก็เลยหยุดพักผ่อนบ้างนะครับยิ่งเก็บยิ่งแตกนะครับผมยิ่งยอดอ้วนๆเนี่ยโอ้โหอร่อยมากครับขอกินครับผมลองนะครับถ้าใครบ้านใครมีนะมันขึ้นอยู่ตามป่านะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปครับผมโดนแดดหน่อยเดียวเหี่ยวเลยนะครับเนี่ยครับแค่นี้ก็พอกินแล้วครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ